สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่16มก,กราคมครับคุณผู้ฟังครับเพอพรับเดียวเราผ่านมา ครึ่งเดือนของเดือนแรกของปีนี้แล้วนะฮะเหมือนเราเพิ่งจะผ่านพ้นในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มายัางไม่เท่าไหร่นะครับนี่ผ่านมาครึ่งเดือนแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับก็ถือว่าไวาดีเหมือนกันนะสําหรับช่วงเวลาต่างๆเนี่นะครับเวลาไม่คอยท่าครับคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ตั้งใจหรือว่าหวังที่จะทําอะไรไว้ให้สําเร็จในปีนี้นะครับ2 5ง5เนี่ยก็ น่าจะต้องเริ่มลงมือทําแล้วนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ได้บอกคุณผู้ฟังอย่างเดียวผมบอกตัวผมเองด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยผมก็มีการตั้งเป้าหมายในชีวิตอะไรไว้ที่จะทําอะไรไว้หลายอย่างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามาช่วยกันเตือนความจําแบบนี้นะคุณผู้ฟังนะผมก็มีเรื่องที่ผมอยากจะทําคุณผู้ฟังหลายๆคนก็มีเรื่องที่คุณผู้ฟังหลายๆคนอยากจะทาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต่างคนต่างช่วยกันเตือนอะไรแบบนี้นะครับจะได้เป็นเรื่องราวที่ดีที่เราจะได้ทําอะไรให้มันสําเร็จภายในปีนี้ที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับ ในช่วงนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจกันนะครับไปเริ่มต้นที่ กลุ่มคนบันเทิงภาคกลางคืนก่อนนะครับที่มีเรื่องของการเยียวยานะครับในส่วนของการที่ช่วงเวลานี้เนี่ยมีประเด็นเรื่องของการผ่าระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยนะครับในส่วนของภาครัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็มีในเรื่องของการที่จะเยียวยานะครับกลุ่มคนบันเทิงภาคกลางคืนเนี่ยนะครับคนละ5,000บาทกว่า70,000รายด้วยกันโดยในเรื่องราวนี้นะครับทางด้านของนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจาสานักนายรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาน นายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ติดตามมาตรการเยียวยานะครับในการช่วยเหลือผู้ประกอบการและก็ลูกจ้างอาชีพกลางคืนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งเป็นผู้ที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมของกลุ่มคนทํางานในสถานบันเทิงจํานวนประมาณ1นึ0 0 0สคนโดยสํานักง,งานประกันสังคมนะครับกระทรวงแรงงานก็ได้เริ่มโอนเงินเยียวยารอบแรกเนี่ยเมื่อวันที่29่าธันวาคมตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับที ผ่านมาแล้วละ่ะเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนคนละ5,000บาทนะครับเป็นระยะเวลา1เดือนให้กับผู้ประกันตนที่มีสัญชาติไทยทั้งมาตรา33ที่ทํางานในกิจการสถานบันเทิงผับบาคาราเกตนะครับรวมไปถึงผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40และได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงหมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าทํางานในสถานบันเทิงกลางคืนจริงนะครับซึ่งก็มีข้อมูลนะครับจากสานักงานประกันสังคมว่าได้โอนเงินให้ผู้ประกันตนทั้งสามาตราไปแล้วเนี่ยนะครับกว่า70,000รายด้วยกันประกอบด้วยผู้ประกันตนต,นตามมาตรา3 3นะครับได้รับเงินแล้ว7 9 3 5รายผู้ประกันตนมาตรา3 9 3 5 1 4รายแล้วก็ผู้ประกันตนตามมาตรา40จํานวน61,462รายรวมทั้งสิ้นก็70,000 รายแล้วนะครับรวมเป็นเงิน364ร้อยบล้านห้าแสนห้บาทนะครับโดยพบปัญหากลุ่มตกหล่นโอนไม่สำเร็จเนี่ยจากสาเหตุต่างๆอีกประมาณ 1,500กว่ารายนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดจากปัญหายังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนทําให้ผู้ประกันตนเนี่ยยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าวนี้นะครับซึ่งทางด้านของโฆษกประจําสํานักนายรัฐมนตรีก็ยังบอกกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าผู้ประกอบการอาชีพอิสระคนบันเทิงกลางคืนนะครับที่อาจจะยังไม่ได้สมัครนะครับเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40เนี่ยนะครับก็ให้ดําเนินการนะครับแล้วก็ให้ทางสมาคมเนี่ยนะครับรับรอง ภายในวันที่28มก,กราคม2 5 6 5นี้เท่านั้นนะครับโดยสามารถสอบถามได้ที่เพจกลุ่มสมาคมศิลปินเนี่ยนะฮะแล้วก็สามารถตรวจสอบสิทธิในส่วนของโครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิงแล้วก็ผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐได้นะครับที่เว็บไซต์ของสอปสนะครับหรือว่าสานักงานประกันสังคมนี่แหละหรือว่าหากมีข้อสงสัยก็ติดต่อสอบถามที่สายด่วนสํานักงานประกันสังคมที่หมายเลข1 5 0 6ทุกวันตลอด24ชั่ว โมงนะครับซึ่งทางนี้เนี่ยในส่วนของนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็มีความเข้าใจความลําบากของประชาชนทุกกลุ่มนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 โดยเฉพาะกลุ่มที่ทํางานอิสระคนบันเทิงกลางคืนผับบาคาราเกตหรือว่าที่ทํางานบันเทิงนักร้องลิเกนักแสดงพนักงานเสิร์ คนขับรถรับส่งที่ยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้เพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนเนี่ยต้องปิดกิจการชั่วคราวเป็นระยะเวลานานนะครับจึงได้มีการกำชับให้กระทรวงแรงงานเนี่ยเร่งดําเนินมาตรการช่วยเหลือและก็เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้รวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงทุกกลุ่มอย่างเต็มที่แล้วก็ขอย้าให้ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์นะครับเร่งตรวจสอบบัญชีธนาคารว่าได้ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนไว้หรือไม่ให้ดําเนินการให้เรียบร้อยนะครับเพื่อรับเงินเยียวยานี้นั่นเองนะครับ พาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างน,นะครับมีงานลานา e x p กป2021นะครับ ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะในส่วนของประหลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้เดินทางไปเปิดงานนี้นะครับสำหรับลานาเอ็กซ์โป2021ภายใต้แนวคิดกินดีอยู่ดีชีวิตวิถีใหม่นะครับซึ่งก็จัดเป็นครั้งที่9ต่อเนื่องมาแล้วนะคุณผู้ฟังตั้งแต่วันที่7มกราคมที่ผ่านมานะครับซึ่งงานนี้ก็มีจนถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับสำหรับ16มกราคมนะครับสำหรับเรื่องราวนี้นะครับทางด้านของนายสุธิพงษ์จุนเจริญนะครับประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับ ก็เป็นประธานในการเปิดงานลานาเอ็กซ์โป2021โดยมีนายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้ว่าราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะครับต้อนรับสําหรับงานลานาเอ็กซ์โป2021เนี่ยคุณผู้ฟังก็เป็นงานที่มีการจัดแสดงสินค้าศิละปะหัตกรรมไทยและผลงานคราฟร่วมสมัยนะครับบรูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานพันธมิตรจัดขึ้นเป็นครั้งที่9แล้วนะครับภายใต้แนวคิดกินดีอยู่ดีชีวิตวิถีใหม่นะครับมีการออกร้านแสดงแล้ว ก็จำหน่ายสินค้าและก็บริการสุดยอดผลิตภัณฑ์จากกลุ่มภาคเหนือตอนบน1กว่า500คููหาและกิจกรรมเจราจาธุรกิจ เชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาคนะครับขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาติระหว่างวันที่7จ็ถึงสิมกราคมนั่นเองซึ่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เปิดเผยนะครับว่าง,งานลานาเอ็กซ์โปสองพนเเนี่ยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดความสําเร็จจากทุกปีที่ผ่านมานะครับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งก็ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะฮะร,ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด ให้เกิดการเติบโตทางการค้าและการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มโอกาสในส่วนของการสร้างงานและก็กระจายไรายได้สู่ชุมชนตลอดจนมีการเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาคขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาตินะครับ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปิดสักราชใหม่แล้วก็เป็นงานจัดแสดงแล้วก็จําหน่ายสินค้าสําคัญงานแรกของปีเพื่อรับการเปิดเมืองแล้วก็ถือเป็นการเริ่มต้นวิถีชีวิตแบบปกติใหม่นะครับที่แสดงให้เห็นว่าจังหวัดเนี่ยยังคงมีกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองตั้งแต่ฐานรากไปจนถึงผู้ประกอบการรายสําคัญที่มีศักยภาพของภูมิภาคนะครับภายใต้รูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นไปตามมาตรการป้องกันก,การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 เพื่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดเนี่ยขับเคลื่อนอีกครั หลังวิกฤตโควิด19เนี่ยหลายระลอกนะครับงานลานาเอ็กซ์โป2021ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดกินดีอยู่ดีชีวิตวิถีใหม่ภายในงานก็แบ่งพื้นที่เป็นคูหานะครับแสดงแล้วก็จําหน่ายสินค้าบริการสุดยอดผลิตภัณฑ์4กลุ่ม4โซนสินค้าได้แก่กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งนะครับกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม กลุ่มสมุนไพรกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์นะครแฟชั่นและสิ่งทอของฝากและก็ของที่ระลึกอื่นๆแล้วก็กลุ่มสินค้าอาหารเครื่องดื่มกเกษตรแปรรูปนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของการเจราจาธุรกิจที่มีการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการยุค New n o r m a l ผ่านระบบออนไลน์บิสเนสแมทชิ่งนะครับ ผู้ประกอบการก็สามารถนําเสนอสินค้าให้คู่ค้าแล้วก็เจราจากับผู้ประกอบการชมคลิปวิดีโอนะครับแคตตล็อกสินค้าฝากข้อความนัดเวลาเจราจาการค้าล่วงหน้าหรือว่าเจราจาการค้าได้ทันทีคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมเนี่ยสองแสนคนได้กันซึ่งขณะนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับทางผู้จัดงานเองก็มีการตระหนักถึงความสําคัญมาตรการในการดูแลสุขอนามัยแก่ผู้เข้าร่วมงานนะครับก็มีการดําเนินการในการดูแลเรื่องของระยะห่างของบูธแสดงสินค้า การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในพื้นที่งานแสดงการคัดกรองคนเข้าง,งานการตรวจวัดอุณหภ,ภูมิการติดตั้งเจลแอลกอฮอลจุดต่างๆทั่วงานการดูแลความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบริเวณงานนะครับรวมไปถึงจํานวนผู้เข้าร่วมงานเนี่ยไม่ให้หนาแน่นเกินไปนะครับเพื่อป้องกันและก็ลดความเสี่ยงผลกระทบต่างๆด้านสุขอ,อนามัยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานตลอดระยะเวลาในการจัดงานอีกด้วยนะครับ ทีนี้ไปดูในเรื่องของการดูแลนะครับโรคระบาดนะครับเกี่ยวกับหมูกันบ้างนะครับคุณนุ้ฟางกรมปศุสัตว์เนี่ยก็ส่งทีมนะครับลงพื้นที่ตรวจฟาร์มทั่วประเทศนะครับแล้วก็หาต้นเหตุในส่วนของราคาว่าเนื้อสุกรสดทําไมถึงแพงเนี่ยนะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับโรคระบาดเนี่ยนะครับทางด้านของนายสัตวแพทย์สรวิทธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์นะครับได้มีการชี้แจงนะครับกรณีสื่อมวลชนนําเสนอข่าวนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเกิดโรค ระบาดในสุกรในหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็ส่งผลให้ราคาเนื้อสุกรในปรับตัวสูงขึ้นก็เชื่อว่าเป็นการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรนะครับทั้งนี้เนี่ยโรคนี้นะครับที่เรียกกันสั้นๆว่า ASF เนี่ยนะครับเป็นโรคไวรัสติดต่อร้ายแรงในสุกรที่แพร่กระจายในภูมิภาคต่างๆ35ประเทศทั่วโลกนะครับหากพบการระบาดในประเทศแล้ว จะก,กำจัดโรคได้ยากนะครับเนื่องจากว่ายังไม่มีวัคซีนป้องกันและก็ยารักษาโรคนอกจากนี้เนี่ยเชื้อไวรัสที่ก่อโรคเนี่ยนะครับยังทนในผลิตภัณฑ์จากสุกรและก็สิ่งแวดล้อมสูงแม้โรคนี้เนี่ยจะไม่ติดต่อสู่คนและก็สัตว์อื่นแต่ก็ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงแล้วก็ยังคงมีแนวโน้มเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นขยายเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่องนะครับก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรของแต่ละประเทศด้วยดังนั้นนะครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ของโรค ASF ในประเทศเพื่อนบ้านและก็ทั่วโลกเนี่ย กรมปศุสัตว์นะครับกำหนดมาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันอย่างเข้มงวดหากพบฟาร์มสุกรมีความเสี่ยงระดับสูงถึงสูงมากนะครับกรมปศุสัตว์ก็จะดําเนินการลดความเสียหายต่อการเกิดโรคเนี่ยโดยทันทีโดยการทําลายสุกรนะครับอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558นะครับพร้อมกับมีการชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทําลายรวมทั้งดําเนินการเฝ้าระวังโรคทั้งในเชิงรุกและก็เชิงรับทุกพื้นที่ของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในฟาร์มสุกรนะครับโรงฆ่าสุกรสถานที่ จำหน่ายเนื้อสุกรแล้วก็สถานที่จำหน่ายอาหารสัตว์รวมไปถึงการเฝ้าระวังในส่วนของการเคลื่อนย้ายสุกรแล้วก็หมูป่าที่มีชีวิตและซากนะครับทั้งการเคลื่อนย้ายสุกรภายในประเทศและระหว่างประเทศเฝ้าระวังการลักลอบเคลื่อนย้ายทุกกรณีอย่างเข้มงวดซึ่งกรมปศุสัตว์เองก็ห่วงใยเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทุกท่านนะครับการลดความสูญเสียจากการระบาดของโรคระยะยาวเนี่ยมีความจําเป็นต้องดําเนินมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นนะครับโดยมีการสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจดําเนินการ ค้นหาและตรวจสอบโรคเพื่อ,อาหาสาเหตุการระบาดของโรคสุกรขอความร่วมมือเกษตรกรให้ความสําคัญดูแลสุกรอย่างใกล้ชิดให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็ให้ความสําคัญเรื่องของระบบการป้องกันโรคภายในฟาร์มมีคอคัดสัตว์เพื่อขายแยกจากฟาร์มนะครับ ป้องกันพ่อค้าที่รับซื้อสุกรเนี่ยอาจนําเชื้อมาสู่ฟาร์มโดยเฉพาะการพ่นยาฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนเข้าและออกฟาร์มแล้วก็โรงเรือนเลือกซื้อสัตว์จากแหล่งที่เชื่อถือได้แล้วก็กักสัตว์ก่อนนําเข้ารวมฝูงนะครับหมั่นสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงนะครับของตนแล้วก็ฟาร์มใกล้เคียงหากพบเห็นสัตว์ป่วยหรือว่าตายโดยไม่ทราบสาเหตุห้ามนําสัตว์ป่วยนั้นเนี่ยนะฮะที่ตายเนี่ยไปจําหน่ายรีบแจ้งปศุสัตว์อำเภออาสาปศุสัตว์อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จ้าหน้าที่ประสุตว์ในพื้นที่ทันทีนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็ตรวจสอบโดยเร็วลดความเสียหายจากโรคระบาดนะครับหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อนหน่วยงานต่างๆเหล่านี้นะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลที่สํานัก ควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์นะครับกรมประุส um ัตว์ที่ call center หมายเลข0632256888นะครับหรือว่าแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0ได้ตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันในช่วงเวลาของในการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ กองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังในโอกาสวันเฉลิมพระชนมนพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด -19 เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6 6 9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย